เป็นลิฟิดวงมาตั้งแต่ปี57ครับผมตรงนี้เป็นเหมือนเป็นก้อนไตครับพอเรามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเช่นท้องผูกท้องเสียติ่งมันแตกออกครับติ่งมันแตกออกปุ๊บแล้วเลือดมันไหลตอนขับถ่ายครับผมอยู่ทุกครั้งเลยครับผมและมันจะมีอาการที่แบบเจ็บปวดมากเหมือนพอเรามีแผลตรงปากหนูปุ๊บแล้วเราเจอของเสียที่มันก้อนใหญ่มันจะแบบเจ็บมากครับพอผมท้องผูกปุ๊บอาการเจ็บปวดยังไงก็ต้องตามมาแล้วก็ทำให้ผมไม่อยากเข้าห้องน้ำเลยครับค่ะครับประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยมันก็จะก่อตัวขึ้นมาก็ขึ้นมาใหม่ใช่ครับผมพอมันก่อตัวขึ้นมาใหม่แล้วปุ๊บอาการเจ็บปวดมันก็กลับมาเหมือนเดิมลองทานสมุนไพรครับบาลานซ์ยูคอครับผมกินยาได้ประมาณ4วันติ่งแตกออกแล้วมีเลือดไหลประมาณ3วันแล้วเนื้อเยื่อมันก็ไม่ก่อตัวเป็นลิฟิดวงมันยุบลงแล้วก็หายไปเลยแนะนำตัวบาลานซ์ยูคอนะครับสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะเคสนี้นะคะชิวบอกเลยนะคะว่าไม่หนักมากแต่สร้างความกวนใจให้เขาตั้งแต่ปี57แล้วนะคะซึ่งโอ้โหตั้งกี่ปีอะเกือบ10ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะบอกได้เลยนะคะว่าใครมีอาการเดียวกันกับน้องต้องมาฟังเลยนะคะเพราะว่าโรคนี้นะคะคือน้องริซซี่ดวงค่ะใครที่กำลังมีอาการแบบนี้นะคะต้องมาฟังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเขาเลยค่ะว่ามันสร้างความกวนใจให้เขาขนาดไหนนะคะแล้วเขามีวิธีรักษายังไงนะคะไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะคะว่าชื่ออะไรเอ่ยครับชื่อซังครับชื่อนายธารานะครับธนานิชนันครับผมตอนนี้อายุ29ปีครับผมเป็นลิฟิดวงมาตั้งแต่ปี57ครับผม57ครับผมก็ประมาณ9ปีแล้วครับค่ะอยากจะให้น้องซังเล่าถึงอาการที่เราเป็นมาตลอด9ปีค่ะในเรื่องของลิซี่ดวงอะว่าอาการมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างตัวพี่ชิวเนี่ยไม่ได้เป็นเนาะแต่ว่าอยากจะทราบถึงอาการว่าเราเป็นยังไงบ้างคะครับตอนแรกครับก็ว่ามันจะมีติ่งที่อยู่ตรงปากรูนะครับเกิดขึ้นมาเป็นปากรูเป็นเหมือนเป็นก้อนไตครับผมแต่พอเรามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเช่นท้องผูกท้องเสียครับติ่งมันแตกออกครับติ่งมันแตกออกปุ๊บแล้วเลือดมันไหลตอนขับถ่ายครับผมอยู่ทุกครั้งเลยครับผมและมันจะมีอาการที่แบบเจ็บปวดมากเหมือนเรามีแผลครับพอเรามีแผลตรงปากรูปุ๊บแล้วเราเจอของเสียที่มันก้อนใหญ่มันจะแบบเจ็บมากครับครับผมทำให้แบบว่าพอเวลาติ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยผมอาจจะไม่ทำให้ตัวเองท้องผูกเลยเพราะว่าพอผมท้องผูกปุ๊บอาการเจ็บปวดยังไงก็ต้องตามมามันก็ทำให้ผมไม่อยากเข้าห้องน้ำเลยครับครับแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าติ่งตัวนี้มันแตกเราออกถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องเสียเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยมันก็จะก่อตัวขึ้นมาเป็นก็ขึ้นมาใหม่ใช่ครับผมพอมันก่อตัวขึ้นมาใหม่แล้วปุ๊บอาการเจ็บปวดมันก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าระบบขับถ่ายเราดีก็จะประมาณ 2-3 เดือนมันถึงจะเกิดขึ้นมาอีกเป็นอยู่แบบเนี้ยวนจนมา9ปีครับก็ถือว่าเราแบบอึดมากเลยนะที่เราแบบทนมาตลอดแบบ9ปีทำไมเราไม่ถึงไม่ไปปรึกษาคุณหมอหรือแบบพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคะอายครับใช่เพราะว่ามันเป็นโรคแบบเนี้ยยิ่งแบบพอเป็นกับตัวแล้วก็เลยต้องมันอายครับมันก็เลยไม่กล้าปรึกษาใครครับผมแต่ว่าผมก็มีปรึกษาพ่อกับแม่ครับผมแค่คุณพ่อกับคุณแม่เท่านั้นเลยครับผมเพื่อนก็ไม่กล้าบอกแฟนก็ไม่กล้าบอกครับครับผมน้องซาคิดว่ามีอีกหลายๆคนหรือเปล่าคะที่แบบมีอาการเดียวกับน้องซังที่แบบไม่กล้าไปปรึกษาคุณหมอมีครับเพราะว่าโรคเนี้ยมันค่อนข้างที่แบบว่าเป็นภายในของเราเนาะมันก็จะเกิดอาการอายครับผมมันก็เลยอยู่วนแบบนี้9ปีมันก็เหลือรังใช่เหลือรังมาตลอด9ปีใช่ครับเป็นเหลือรังมา9ปีครับทีนี้น้องซังทำยังไงอะผมก็เลยลองทานสมุนไพรครับบาลานซ์ยูคอครับผมแล้วเราไปรู้ได้ไงว่ามันช่วยในเรื่องลิซี่ดวงตอนแรกเลยครับคือว่าผมตั้งใจซื้อมาเพื่อลดอาการไมเกรนของผมครับอาการปวดครับผมคือเราหาข้อมูลเกี่ยวกับไมเกรนก่อนใช่ครับผมเพราะว่าเหมือนว่าอาการไมเกรนมันรบกวนการทำงานของผมชีวิตประจำวันของผมเลยเพราะว่ามันปวดแล้วมันมีเส้นเลือดขึ้นมาครับผมครับแล้วมันก็ปวดตึบมันทำให้ผมทำงานไม่ได้นอนไม่ได้เลยครับครับผมก็เลยต้องหาวิธีรักษาจนมาเจอตัวบาลานซ์ยูคอเนี่ยครับคือจะบอกว่าคุณแค่จะมาแก้การปวดตรงนี้ครับผมแต่ดันไปช่วยอาการของลิซี่ดวงเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับคือว่าผมเริ่มทานยาได้ประมาณ4วันครับผมทานได้4วันปุ๊บติ่งครับลิฟิดวงครับเกิดการแตกออกเราก็นึกว่ามันใช่ครับแตกออกเหมือนที่ผ่านมาใช่ครับพอแตกออกปุ๊บแล้วก็มีเลือดไหลประมาณ3วันหลังจากนั้นติ่งก็ไม่ก่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นเวลากี่วันละคะ2เดือนครับ2เดือนแล้วใช่ครับผมตั้งแต่เริ่มกินยาได้ประมาณ4วันแตกติ่งแตกออกแล้วมีเลือดไหลประมาณ3วัน
พอแล้วเนื้อเยื่อครับที่มันแตกออกครับมันก็ไม่ก่อตัวเป็นลิฟิดดวงขึ้นมาอีกครับผมแต่ว่ามันจะมันยุบลงครับมันยุบลงแล้วก็หายไปเลยครับปกติอ่ะมันจะไม่ได้หายไปมันยังอยู่แต่ตอนนี้ทั้งยุบแล้วก็หายไปด้วยเลยใช่ครับผมปกติแล้วอ่ะมันจะก่อตัวขึ้นมาเป็นติ่งอีกแต่ว่าครั้งเนี้ยมันแตกออกแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันกลับกลายเป็นมันยุบลงแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณกินไปแค่4วันใช่ครับเขาเรียกว่าโชค2ชั้นเลยนะจากที่คุณจะช่วยแค่แบบในเรื่องของไมเกรนนะคะน้องสาจะช่วยในเรื่องของไมเกรนนะคะครับดันไปช่วยในเรื่องของลิสีดวงนะคะที่น้องนะคะต้องทนทรมานมาถึง9ปีนะคะและนี่นะคะก็คือบาลานซ์ยูคอร์นะคะสารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้น13ชนิดที่น้องซังได้ทานเพื่อช่วยในเรื่องของลิสีดวงที่น้องทนทรมานมาถึง9ปีค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึง เพื่อนๆที่เขาอาจจะเป็นลิสีดวงแล้วได้ดูคลิปนี้อยู่บ้างคะครับผมเพื่อนๆนะครับที่ได้ประสบปัญหาที่เป็นลิสีดวงอยู่นะครับผมอยากแนะนำให้ลองทานตัวนี้ดูครับเพราะผมเองครับทานแล้วมันหายจากลิสีดวงของผมด้วยแล้วก็หายจากไมเกรนของผมด้วยครับผมแนะนำตัวบาลานซ์ยูคอร์นะครับรักษาได้ตรงจุดแล้วก็ถูกวิธีอย่างแน่นอนครับโดยไม่กลับมาเป็นอีกภูมิคุ้มกันดีชีวิตก็จะดีนะคะน้องฟังครับให้คะแนนบาลานซ์ยูคอร์หน่อย10คะแนนให้กี่คะแนนคะให้10คะแนนเลยครับโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องฟังมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะบาลานซ์ยูคอร์ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะจากกระปุกละ 1,290 บาทนะคะเหลือกระปุกละ990บาทค่ะโปรโมชั่น2แถม1นะคะเอาไปเลย3กระปุกอยู่ที่1,800บาทนะคะกดสั่งเลยค่ะกดสั่งเลยค่ะ